สามขุมทรัพย์ของมนุษย์ที่ถ้าคุณรู้มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลมนุษย์ทุกคนนะครับพวกเราทุกคนนี่แหละที่เราเกิดมาเนี่ยทุกคนเลยนะครับเราก็อยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยอยากจะได้ดิบได้ดีไม่เชื่อทำไมพ่อแม่จึงขยันส่งเราเรียนหนังสือกันคนละเป็น10ปีเลยใช่ไหมคุณเคยสงสัยไหมว่ามนุษย์บางคนคนบางคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือคนแก่เท่าก็ตามเหตุใดดูเหมือนว่าความสำเร็จความสุขความมั่งคั่งเนี่ยมันจะมีไม่เท่ากันมนุษย์นี่อยากได้อะไรครับสิ่งที่มนุษย์อยากได้คือความมั่งคั่งใช่ไหมโอเคความมั่งคั่งอยากจะได้อะไรอีกครับก็อยากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงใช่ไหมสุขภาพดีๆแล้วก็อยากจะได้ความสุขถูกปะเราจะเรียกหมดนี่ว่าความสำเร็จก็ได้นะครับ success นะครับเราจะเรียกว่าความสำเร็จก็ได้ successโอเคอยู่นะครับ SUCCESS นะครับ success แต่ว่ามันมีสิ่งนึงที่อาจารย์อยากให้คุณเนี่ยได้ทบทวนนั่นก็คือว่าเราไม่ได้ถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยสอนว่าเกิดเป็นคนเนี่ยเราจะมีสมบัติเนี่ยอยู่3สมบัตินะครับสมบัติที่1นะครับอาจารย์ขอไปอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าโลกสมบัติเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับอันที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าสวรรค์สมบัติส่วนอันสุดท้ายเนี่ยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอธิบายโอเคอย่างไรก็ตามนะครับคำว่าโลกสมบัติกับสวรรค์สมบัติเนี่ยคุณต้องการมันนะครับคุณต้องการมันนะครับที่นี่และเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องการที่จะไปขึ้นสวรรค์ซะก่อนนะไม่ใช่นะคุณต้องการที่จะได้เร็วๆได้ที่ที่คุณอยู่และต้องการเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับต้องการเร็วๆนะครับซึ่งหมายความว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยได้มีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่บาปบุญคุณโทษนะครับการกระทำทั้งกุศลและอกุศลมาไม่เท่ากันนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับเป็นตัวที่อาจารย์ต้องขออธิบายก่อนเลยนะครับที่เรียกว่าโลกสมบัติโลกสมบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครก็ตามคนไทยคนต่างประเทศชายหรือหญิงหรืออายุเท่าไหร่ไม่รู้ตั้งแต่เด็กๆจนแก่ๆเลยนะครับคุณจะพบว่าโลกสมบัติเนี่ยมันหมายถึงมนุษย์เนี่ยจะสามารถเต็มเปี่ยมนะครับไปด้วยแก้วแหวนเงินทองวัตถุสิ่งของนะครับปัจจัย4หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนะเป็นอาหารนะครับเสื้อผ้านะครับบ้านช่องโลกสมบัตินั้นน่ะเป็นการเต็มเปี่ยมไปเรื่องของวัตถุสิ่งของแต่การได้มานั้นต้องนะครับใช้นะครับแรงงานและหยาดเหงื่อนะต่างน้ำเลยเพื่อที่จะได้มาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนแล้วนะครับเป็นคนที่สามารถได้โลกสมบัติมาคือได้อาหารวันละ3มื้อมากว่าจะได้มาจะต้องทำงานหนักโดยการนะครับใช้แรงการแรงหยาดเหงื่อแรงงานเนี่ยเข้าสู้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยจะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นคนแม้กระทั่งคนสูงวัยนะครับแต่ก็ยังจะต้องไปแบกคำหามอยู่เลยนะครับทำงานอะไรที่ใช้แรงใช้สมองน้อยไม่ค่อยได้ใช้สมองนะครับจะว่าเรียนหนังสือน้อยก็ไม่เชิงนะครับคือมักจะเอาแรงกายเข้าสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งโลกสมบัติสรุปแล้วไอ้ข้อแรกเนี่ยลำบากพูดตรงๆเลยนะครับลำบากเหนื่อยมากกว่าจะได้มาคุณสามารถเจอคนแบบนี้นะครับได้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศหรือคนไทยนะครับเพ
ราะฉะนั้นคำว่าโลกสมบัติเนี่ยฟังดูดีดีนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เหน็ดเหนื่อยจริงๆยากเข็ญลำบากเสียเหงื่อมากมายทำงานหนักทำงานใช้แรงกว่าจะได้เงินมาลำบากลำบากเป็นเรื่องที่ลำบากลำบากสรุปแล้วถ้าอาจารย์รู้ต้องมักจะรู้นะครับว่าไปเรียนหนังสือเผื่อเราจะได้ไม่ต้องไปแบกหามใช่ไหมแต่ว่าคำว่าสวรรค์สมบัติเนี่ยน่าสนใจคำนี้เนี่ยสวรรค์สมบัติเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทวดาเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทวดาเลยเกี่ยวกับมนุษย์จริงๆแต่เป็นคนที่ใครก็ได้ชายหรือหญิงเด็กอายุเท่าไหร่ก็ได้คนไทยก็ได้คนต่างประเทศก็ได้ชาติไหนก็ได้เป็นคนที่เต็มเปี่ยมนะเต็มเปี่ยมไปด้วยนะทรัพย์สมบัติเต็มเปี่ยมไปด้วยนะปัจจัย4อาหารวัตถุเงินทองที่ดินทองคำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้หยาดเหงื่อแรงงานเข้าสู้มักจะเป็นคนที่มีบุญหรือใช้สมองใช้ความคิดเขาจะทำงานเบากว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติมีคนคนหนึ่งทำงานกินเงินเดือนทำงานหนักมากทั้งเดือนได้หมื่นสองหมื่นแต่เขาทำงานนะวันละ8ชั่วโมงเหมือนกันนะกินเงินเดือนแต่เขากินเงินเดือนที่ 2.5 ล้านบาทต่อเดือนอันนี้เรื่องจริงนะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือนเก่งไหมเขาไม่ต้องนะไปแบกของไม่ต้องอะไรเขาเป็นนักบริหารเขาอาจจะเป็น CEO เขาอาจจะเป็นผู้นำทางความคิดอะไรบางอย่างเขาใช้สมองหรือเขาอาจจะนะครับได้ทรัพย์สมบัติมาจากพ่อแม่เขาต้นตระกูลเขาอย่างมหาศาลเรียกว่าเกิดมาเนี่ยแบบบนบ่อเงินบ่อทองหาความลำบากอะไรไม่ได้เลยคือไม่มีความลำบากอะไรเลยก็ได้สวรรค์สมบัติมาเรียบร้อยละเกิดในแดนโลกแต่อย่างนั้นเนรมิตได้อะนะเงินล้านเงินร้อยล้านเงินพันล้านเงินหมื่นล้านที่ดินนะเป็นพันไร่ทองคำไม่รู้กิโลต่อกี่กิโลเพชรนินจินดารถซุปเปอร์คาร์บ้านเขาหรือหาดโอ้โหมันเป็นอะไรที่ง่ายดายสำหรับเขาเหลือเกินนะลองคิดดูว่ามีคนอย่างนั้นอยู่ไหมเยอะแยะใช่ไหมไม่ว่าคุณจะรู้จักเขาหรือไม่ก็ตามพวกเขากำลังเสวยอะไรสวรรค์สมบัติเพราะว่าเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยวัตถุเงินทองนะเขาไม่ใช่เป็นคนที่เขาข้ามขั้นตอนของโลกสมบัติไปไกลมากแต่เขาไม่ใช่เทวดาเขาคือมนุษย์แต่เหมือนกับเขาเนี่ยกำลังครอบครองสวรรค์สมบัติอย่างก็เนรมิตได้นี่คือคนอีกประเภทหนึ่งนี่ก็คือมีคนประเภทที่หนึ่งนะครับโลกสมบัตินะครับสวรรค์สมบัติถ้าหากว่าเรารู้แบบนี้เราจำเป็นที่ต้องเป็นยังไงแสวงหาความรู้ว่าเราจะใช้สมองทำงานเราจะนะอยู่สบายกว่านี้โดยที่ไม่ต้องแบบว่าเหนื่อยทุกวันเอาแรงกายเข้าสู้นะเรียกว่าทำงานเช้าตรู่มืดนะหมดแรงแล้วแล้วก็ภูมิใจเหลือเกินนะครับภูมิใจกับความแบบตัวเองนั้นเป็นคนที่อึดอดทนนะครับไม่ผิดอะไรนะครับที่บางคนก็อยู่ในขั้นของโลกสมบัติบางคนก็อยู่ในขั้นของสวรรค์ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าทุกคนต้องยอมรับความจริงว่าทุกๆคนน่ะถ้าเลือกได้นะเราก็อยากจะเลือกงานที่ใช้ความรู้งานที่ใช้สมองสกิลหรือเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับจากโซเชียลมีเดียหรืออะไรสักอย่างนึงหรือคุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับสอนอะไรสักอย่างนึงที่คุณไม่ต้องเหงื่อตกอยู่มากมายนะครับอันนี้ก็เป็นสวรรค์สมบัตินั่นเองพอจะเข้าใจไหมฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องตั้งเป้าหมายว่าทำยังไงคุณถึงจะสามารถเนี่ยนะมีพลังดึงดูดนะครับดึงดูดเงินล้านนะครับโดยที่คุณไม่ต้องเหงื่อตกแบบคุณพยายามไปขวนขวายนะครับแสวงหาโลกสมบัตินะครับแต่เหนื่อยมากกับคุณได้สิ่งของแบบเดียวกันคุณได้ที่ดินมาหลายแปลงคุณได้อะไรมามากมาย
แต่คุณใช้สมองใช้ความรู้นะใช้จิตวิญญาณของคุณอะไรบางอย่างแล้วคุณก็มั่งคั่งแม้กระทั่งบางคนนะครับเขียนหนังสือธรรมะนะครับก็เรียกว่าโอ้โหมีแฟนนะเรียกว่ามากมายมีทั้งแฟนแบบคอยซัพพอร์ตคอยตามซื้อหนังสืออะไรหรือเรียกพูดง่ายๆก็คือเป็นที่รักของมหาชนใช่ไหมเรารู้จักคนอย่างนั้นดีนะแล้วมันก็เหลือสมบัติอันสุดท้ายนะครับอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรไอ้ข้อที่3เนี่ยนิพพานสมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่ายังไงคุณจะต้องเอามันมาให้ได้นะครับเอามันมาให้ได้กล่าวคือขออธิบายก่อนนะครับว่าโลกใบเนี้ยนะมีแผนที่อะไรก็แล้วแต่นะโลกใบเนี้ยในศาสนาพุทธนะครับในศาสนาพุทธเนี่ยเขาถือว่าโลกทั้งใบมันคือกองทุกข์และศาสนาพุทธจะสอนคุณว่าทำยังไงคุณถึงจะอยู่ในกองทุกข์โดยไม่เป็นทุกข์ครับอันนี้มันสุดๆเลยนะครับโอ้โหดมากนะครับต้องคิดถึงสำนวนนี้นะครับอยู่ในกองทุกข์มนุษย์นี่จะอยู่ในกองทุกข์ท่ามกลางกองทุกข์อยู่ในกองทุกข์นะครับและโดยไม่ถูกครับอันนี้แหละมันคือนะครับฉะนั้นนะครับมนุษย์ที่อีกขั้นนะครับขั้นสุดท้ายเลยนะครับนิพพานสมบัตินี่นะครับนิพพานสมบัติเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่มนุษย์สามารถนะครับเต็มเปี่ยมนะครับเต็มเปี่ยมนะครับไปด้วยนะครับสิ่งที่เรียกว่านะครับเป็นยังไงครับเต็มเปี่ยมไปด้วยอะไรความสงบสุขความสงบจิตที่สงบในใจได้คือหมายความว่ามันเป็นความเต็มเปี่ยมนะครับของนะความสงบสุขจิตที่สงบสุขซึ่งอันเนี้ยเขาอธิบายนะครับว่าพวกที่1เนี่ยที่1ที่ได้นะครับได้โลกสมบัติผู้ที่สองก็ได้สวรรค์สมบัติตกลงแล้วสองกลุ่มนี้เหมือนกันอยู่อย่างก็คืออะไรได้ทรัพย์สินเงินทองนะแต่อันนี้เหนื่อยนะกลุ่มนี้อันนี้เหนื่อยหน่อยนะเสียเหงื่อเยอะกลุ่มนี้สบายหน่อยนะครับสบายกายนะครับสบายกายแต่ทั้งสองกลุ่มนี้เหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือทั้งสองกลุ่มเนี่ยยังเหมือนกับคนที่นะอยู่ในโลกที่มีก้างนะกินปลาที่มีก้างมีโอกาสที่จะพลาดนะครับแล้วก้างติดคอแล้วเป็นทุกข์ทรมานกับการกินปลาที่ก้างติดคอในขณะที่กลุ่มที่3ที่เป็นนิพพานสมบัติเนี่ยนิพพานสมบัติเนี่ยจะใช้ชีวิตที่กินปลาที่ไร้ก้างกับกินปลาที่มีก้างแต่ไม่เคยนะครับก้างติดคอคือดีตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะไม่มีความทุกข์ใจคืออยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์คนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญามากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือนะเราต้องการอันนี้บวกกันส่วนใครที่อยู่เบอร์1ก็ต้องการเบอร์1บวกเบอร์3ถูกไหมบวกกันแต่ถ้าเกิดว่าเบอร์1สามารถเลื่อนเป็นเบอร์2ได้ก็จะยิ่งดีนะครับก็จะยิ่งดีถ้าหากว่าเราไม่มีอันที่3เลยนะครับก็คือการเต็มเปี่ยมนะครับคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนะครับความสงบสุขในใจเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งนี้ต่อให้มีไอ้นี่เยอะนะครับต่อให้มีไอ้นี่เยอะนะครับเนี่ยมีไอ้นี่เยอะคือจะเป็น CEO จะเงินเดือน 2.5 ล้านเนี่ย
ก็ยังสามารถที่จะเป็นทุกข์เพราะว่าชีวิตที่เขาดำเนินไปนะครับเขาดำเนินไปเนี่ยเขาจะเจอกับก้างเขาจะเจอกับก้างสามก้างที่โคตรยุ่งยากเลยนะครับก้างที่ทำให้เขาเป็นทุกข์นะครับก้างที่เขาจะต้องเจอนะครับแน่นอนเลยนะครับก็คือนะครับก้างที่หนึ่งนะครับเรียกว่าก้างแห่งความโลภก้างแห่งความโกรธและก้างแห่งความหลงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยนะครับเหน็ดเหนื่อยยังไงก็เจอเนี่ยนะครับเหนื่อยนี่จะไม่เหน็ดเหนื่อยชิวๆนะเงินเดือน 2.5 ล้านนะแต่ก็ยังเจอก้างของไอ้พวกนี้เข้าไปนะครับเจอก้างเข้าไปเป็นไงครับเจ็บปวดที่จิตใจครับจิตใจยังไม่สามารถที่จะพบกับ peace of mind ได้นะครับนี่ไอ้นี่มันเป็นอะไรนะมันเป็น peace of mind นะครับงั้นสรุปแล้วเนี่ยนะการที่เราจะเป็นคนอยู่ในโลกใบนี้โดยที่อยู่กับกองทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องธรรมะอริยสัจ4มรรคมีองค์8นะครับสวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมเสียบ้างนะหลับตาอยู่กับลมหายใจสมถะกรรมฐานวิปัสสนาพิจารณาธรรมในธรรมอะไรทำไปครับทำไปแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณก็ยังจะต้องทำงานอยู่ดีนะครับซึ่งคุณจะทำงานนะครับด้วยเบอร์1ก็เอาใช้แรงงานเข้าไปนะครับใช้แรงงานกันเข้าไปอันนี้เบอร์1คุณจะทำเข้าไปอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวอยู่ดูดีๆไม่เป็นไรช่างมาเถอะหมดเวลาละอ่ะมาละไม่ว่าคุณจะเป็นเบอร์1หรือเบอร์2เนี่ยคุณต้องทำงานเข้าใจมั้ยเพราะนั้นอะไรเต็มเปี่ยมไปด้วยพีซซอมใหม่นะครับความสงบในใจนะครับไม่ถูกก้างของโลกใบนี้นะครับขีดข่วนนะครับให้เจ็บปวดนะครับใครที่เคยกินก้างปลาติดคอจะรู้ดีว่าความทรมานนั้นเอกอุมากนะครับเอกอุมากเราสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนี้เอานี่ออกในร้านนะอาจารย์มีเวลาหรือประมาณแค่7นาทีขอสรุปแล้วกันเอาสรุปว่าการที่เรามีความรู้มันทำให้เราเนี่ยนะเราจะค้นหานะครับศิลปะในการใช้ชีวิตที่จะผสมผสานให้ลงตัวก็คือทำไมล่ะเราถึงจะจะต้องไปเจอกับความทุกข์ทางใจเนี่ยมากมายในเมื่อพระเจ้าสอนวิธีให้เราอยู่กับกองทุกข์โดยไม่เป็นทุกข์ลองคิดดูนะพระเจ้าสอนนะในเรื่องที่สามารถดับทุกข์ได้ท่านในขณะที่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเราเป็นคฤหัสถ์เราเป็นคนครองเรือนเนี่ยเราอยากจะใช้กฎแรงดึงดูดเมื่อคุณอยากจะใช้กฎแรงดึงดูดแน่นอนว่าคุณไม่อยากจะไปใช้แรงงานนะเหน็ดเหนื่อยแบกหามหรอกคุณอยากจะใช้ปัญญาคุณอยากจะใช้นะจิตวิญญาณของคุณความรักของคุณนะดึงดูดไปหลายครั้งที่อาจารย์พูดถึงพิธีกรรมมากมายแล้วนี่อาจารย์จะสปอยเวิร์กช็อปเล็กๆให้คุณนะซึ่งถ้าอาจารย์บอกคุณไปแล้วคุณเพียงไปทำนะคุณจะได้ดิบได้ดีขึ้นอย่างมากเลยนั่งอยู่นะคนนั่งอยู่นี่คนนะนั่งอยู่ตรงจมูกของคุณตรงนี้นะจมูกอยู่ตรงนี้นะฟังดีๆนะที่ตั้งฉากกับจมูกของคุณเลยที่ตั้งฉากจมูกคุณเลยนะครับให้คุณจินตนาการนะครับให้คุณจินตนาการนะครับว่าเบื้องหน้าคุณนั้นเป็นกลุ่มก้อนของกลุ่มก้อนนะครับให้เปลี่ยนไซส์เปลี่ยนไซส์นะเปลี่ยนไซส์นะครับกลุ่มก้อนของอากาศสีชมพูให้คุณหลับตานะครับแล้วจินตนาการนะครับว่าคุณสูดอากาศตั้งฉากตรงๆเข้ามาที่จมูกคุณเลยนะครับปิดปากให้แน่นนะครับปิดปากซะปิดปากไว้นะครับอย่าไปใช้นะครับเมื่อหายใจเข้ามาแล้วนะครับ
ให้รู้สึกว่าท้องค่อยๆป่องนะครับแล้วเอาอากาศสีชมพูเข้าไปเติมเต็มนะครับร่างกายของคุณนะครับกั้นลมหายใจไว้ประมาณนับ 1-5 แล้วหายใจออกแล้วหายใจเข้านะครับทางจมูกตั้งฉากเข้ามานะครับเอาอากาศสีชมพูเข้ามาครับเติมเต็มร่างกายของคุณเติมเต็มตั้งแต่นะครับเข้ามาแล้วขยายแผ่ไปนะครับลมอากาศสีชมพูนะเป็นยังไงครับเอามันเข้ามานะครับเอามันเข้ามาแล้วก็นะครับมานะครับเติมเต็มนะครับตัวคุณซะดีๆนะครับเข้ามาเติมเต็มตัวคุณตัวคุณข้างในมีแต่สีชมพูไปหมดเลยนะครับนี่ปุ๊บหายใจออกไปผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายแล้วก็หายใจเข้าท้องป่องนะครับหายใจตั้งฉากเอาอากาศสีชมพูเข้ามาเติมเต็มตัวคุณบอกเลยนะครับทำแบบนี้นะครับประมาณนะครับสัก 5-9 รอบนะครับก็คือหายใจเข้าแล้วออกเรียกว่า1รอบประมาณ 5-9 รอบก็พอวันหนึ่งทำหนเดียวพอนะครับวันหนเดียวก็พอแค่นี้นะครับแล้วคุณจะพบเลยนะครับว่าเดี๋ยวกดแรงดึงดูดนะครับจะเริ่มทำงานนะครับฟรีเควนซี่เปลี่ยนนะครับสีในร่างกายคุณเปลี่ยนและดึงดูดเปลี่ยนนะครับคุณจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับโลกสมบัติมากนักนะคุณจะมาวุ่นวายกับสวรรค์สมบัติมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกคุณว่าเราเติบโตขึ้นมาบางครั้งเราไม่ค่อยได้เจอผู้ใหญ่ใจดีมาคอยชี้ทางมาคอยบอกนะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจว่าเราอยากจะสำเร็จประสบความสำเร็จมีความสุขมากกว่านี้ไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะกินปลาที่มีก้างแล้วก็กินปลาที่นะแล้วก็เคี้ยวไม่ระวังแล้วก็ก้างติดคอนี่หรอกไหมไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะอยู่ในกองทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์ทุกคนอยากจะแบบว่าอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็สามารถไม่เป็นทุกข์ได้นะไม่เป็นทุกข์จริงไหมครับนั่นคุณต้องเรียนรู้ว่าเรื่องของโลกภายในนะใจของคุณนะอย่าเป็นทุกข์เลยถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถดึงดูดสิ่งดีๆได้เอาอากาศสีชมพูก็ไปเติมเต็มตัวคุณสิครับนี่เป็นกฎแรงดึงดูดขั้นเทพเลยนะคุณสุภาถามว่าสีเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้อย่าเปลี่ยนสีเด็ดขาดนะครับในชั่วโมงนี้อย่าเปลี่ยนสีนะครับเอาสีนี้เอาให้อยู่ก่อนนะครับเอาให้อยู่ก่อนสีชมพูเป็นสีแห่งความรักนะครับแล้วไม่มีอะไรนะครับที่ความรักสร้างปาฏิหาริย์ไม่ได้นะครับโอ้ทิปสมายลิงยิ้มไว้สูดอากาศสีชมพูเข้ามานะครับ I love you นะครับคืนนี้ good night ลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายซายโยนาร่ามาตายมาโชว์